เมนูนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ Thread Latches Cake Thread Latches Cake ที่มาที่ไปของเขาคือยังไงอ่ะจริงๆอ่ะเค้กตัวนี้นะโด่งดังมากที่ South America นะ Latin America พอเวลาบอกว่า Thread Latches Cake ทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้เค้กนี้อร่อยเราสองคนจะทำส่วนผสมของเค้กก่อนวันนี้เค้กของเราเนื้อจะเป็นแบบไหนหรอเป็นสปันค่ะแต่เป็นสปันที่นุ่มเหนียวนุ่มเพราะว่าเราตีไข่ขาวตีฟูก่อนนานาใช้ไข่ขาวนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยสองนาทีระหว่างรอไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำความจริงไม่ต้องปิดเครื่องแต่เราสองคนปิดเครื่องเพื่อจะให้เห็นว่าเมอร์แรงของเราเนี่ยคือไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเขาแข็งแล้วแบบนี้เราจะเรียกแบบนี้ว่าฮาร์ดคิกก็คือยอดเนี่ยเป็นแบบนี้เลยดูสิเขย่าก็ยังอยู่ที่เดิมจากนั้นใส่ไข่แดงแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดน้ำที่เราผสมรวมกันไปแล้วลงไปพอตีเขาเข้ากันนะปิดกำนิดนึงใส่แป้งละทำเค้กก็เลือกใช้แป้งเค้กนะคะเราสองคนใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นเกลือและผงฟูใส่ลงไปในถุงแป้งเลยมันจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเค้กเรานะคะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเนื้อเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์เท่าๆกันนี่นะเกลือนะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะเราจะมาทำนมสำหรับราดลงไปบนเค้กของเรานมตัวแรกที่เราเลือกใช้คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าของเราเนี่ยที่ใส่ลงไปเข้มข้นมากจากนั้นนะคะนมตัวต่อไปของเราเราจะใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชั่นอลถ้าใช้นมข้นจืดอย่างเดียวอ่ะก็ได้แต่ว่ารสชาติที่ได้จะค่อนข้างเข้มข้นมากใส่เป็นนม UHT แบบนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะนมตัวสุดท้ายที่เราใส่ลงไปเนี่ยเป็นการเพิ่มรสชาติให้หวานมันด้วยคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันก่อนสิ่งที่เราสองคนกำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำให้ตัวนมเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อเค้กได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่วุ่นวายไม้ลูกชิ้นอันใหม่นะอย่าเอาอันที่ใช้แล้วชิมไปเลยเพื่อที่ว่านมของเราเนี่ยจะได้ลงไปเวลาตัดออกมาทุกชิ้นก็มีนมสนุกมากเลยอ่ะพอแล้วเหรอสนุกก็พอ ค่อยๆเทเข้าไปขอบก่อนนะต้องให้เขาค่อยๆแอบซอบเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องพักให้เขาแอบซอบเข้าไปดีที่สุดนะข้ามคืนมาข้ามคืนแต่งก็วันรุ่งขึ้นเราถึงจะแต่งแต่งก็ทานเค้กได้แล้วตกแต่งได้เลยโอเคโรยผงโกโก้สักหน่อยแล้วก็มีผลไม้
เค้กชิ้นนี้เหมาะมากเลยล่ะที่จะเป็นเค้กปิดท้ายในงานเลี้ยงเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกินด้วยกันกับผลไม้สดรับรองว่าจะปิดท้ายมื้อที่อร่อยแล้วก็สุกสุดๆเลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะรับรองว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานทุกสัปดาห์เลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันรหัสค่ะเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมขอพาสายหวานนะครับมาชิมกาแฟเก๋ๆนะครับหรือว่าเบเกอรี่อร่อยๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศสไตล์เม็กซิโกนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ช่อม่วงที่รับประทานกันแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมหอมมันด้วยกะทินะครับเนื้อขนมปังดีมากเลยอ่ะนุ่มแล้วก็เหนียวที่สำคัญหอมนม